ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันก่อนเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกหญิง2011ที่ประเทศเยอรมนีครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าสาวจากญี่ปุ่นนั้นก็ทำสำเร็จครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับฟุตบอลโลกหญิง2011ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นรอบรองชนะเลิศสาวซามูไรญี่ปุ่นในชุดน้ำเงินครับรอบที่แล้วพลิกล็อกล้มเจ้าภาพแล้วก็แชมป์เก่าเยอรมนีมา 1-0 ครับนัดนี้เจอกับสวีเดนเริ่มเกมได้10นาทีเท่านั้นครับสวีเดนก็ออกนำไปก่อน 1-0 จากจังหวะที่โยเฟซินโอควิสนั้นได้บอลหลุดแล้วก็ยิงด้วยซ้ายผ่านมือนายทวารญี่ปุ่นเข้าไปอย่างเด็ดขาดครับแต่ว่าอีก9นาทีต่อมาทีมสาวซามูไรก็มาตีเสมอได้สำเร็จครับจากการยิงของนาโฮมิคาวาซุมิซึ่งเบียดกองหลังสวีเดนแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับจบครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่1-1ครึ่งหลังนาทีที่60ครับญี่ปุ่นพลิกขึ้นนำ2-1จากการยิงของโฮมาเรซาวะกัปตันทีมคนเก่งนั่นเองครับหลังจากนั้นเกมก็ตกเป็นของญี่ปุ่นครับนาทีที่64นัทวานของสวีเดนนั้นออกมาตัดบอลจังหวะนี้พลาดครับแล้วก็เป็นทางด้านคาวาซุมิยิงสวนระยะ40หลาเข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นประตูที่2ของคาวาซุมิในเกมนี้และก็เป็นประตูย้ำชนะครับช่วยให้ญี่ปุ่นนั้นเอาชนะสวีเดนไป3-1ครับญี่ปุ่นทำสำเร็จครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ World Cup หญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนอีกคู่หนึ่งครับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เจอกับฝรั่งเศสสหรัฐก็กลายมาเป็นตัวเต็งของรายการนี้ครับหลังจากบราซิลแล้วก็เยอรมนีนั้นตกรอบไปนาทีที่9ครับโรเรนเซนี่ก็ยิงให้สหรัฐขึ้นนำก่อนแต่ว่าครึ่งหลังครับฝรั่งเศสมาตีเสมอได้นาทีที่55จากซอนย่าบอมปาสเตอร์แต่แล้วสหรัฐก็มาได้2ประตูรวดครับจากแอบบี้แวมบักและก็อเล็กซ์มอร์แกนคนละประตูนาทีที่79และก็82ทำให้สหรัฐอเมริกาเอาชนะฝรั่งเศสไป3-1ครับสหรัฐอเมริกาก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นครับโดยรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลกหญิง2011นั้นญี่ปุ่นจะเตะกับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้ส่วนคู่ชิงที่3ฝรั่งเศสจะพบกับสวีเดนแข่งขันในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมครับ